เมื่อเวลา 17:05 น.วันที่21 พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาณรถยนต์ที่นั่งจากนั้นเสด็จไปยังห้องเฝ้าทรงแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งจัดทอดถวายในห้องเฝ้าและฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัยสมควรแก่เวลาสมเด็จพระสันตะปาปาทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาณรถยนต์พระที่นั่งสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จกลับ